ดังนั้นเช้าวันนี้เดี๋ยวพาผู้ชมไปที่ภูเขาทองนะครับเพราะงานก็ยิ่งใหญ่เหมือนการประชาชนหนึ่งแน่นเรียกว่าคึกคักเป็นอย่างมากนะครับเพื่อไปเยี่ยมชมเที่ยวงานวัดภูเขาทองคืนสุดท้ายผู้สื่อข่าวบอกว่าคึกคักเป็นอย่างมากขณะที่เพื่อคืนที่ผ่านมาครับมีการฉายนะภาพเคลื่อนไหวบริเวณกำแพงพระบรมบรรพตด้วยนะครับก็สะท้อนศิลปะความเป็นไทยให้ทุกๆคนที่เป็นนักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมกันแล้วก็ดูกันนะครับสำหรับบรรยากาศวัดภูเขาทองประจำปี2567คืนวันสุดท้ายที่วัดสาเกตราชวรมหาวิหารเป็นไปอย่างคึกคักครับโดยตั้งแต่ช่วงเช้าช่วงค่ำครับมีประชาชนและก็นักท่องเที่ยวหลั่งไหลไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลจำนวนมากครับขณะที่ภายในงานยังมีกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมทั้ง4ภาคเช่นเกมงานวัดชิงช้าสวรรค์แล้วก็ตลาดย้อนยุควิถีชาวสยามครับตลอดจนมีการลอยประทีปเทียนหอมบูชาพระพุทธเจ้าน้อยด้วยนอกจากนี้ยังมีร้านชุมชนจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มและชมไฮไลท์การประดับตกแต่งไฟรวมถึงการฉายภาพเคลื่อนไหวบริเวณกำแพงพระบรมบรรพตสะท้อนถึงศิลปะความเป็นไทยบนกำแพงนั่นเองครับหมูกรอบเห็นแต่เช้าเลยนะครับสำหรับวัดสาเกตราชวรมหาวิหารหรือว่าวัดสาเกตก็เป็นวัดพระอารามหลวงชั้นโทมีจุดเด่นคือพระบรมบรรพตหรือว่าภูเขาทองครับเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุบริเวณยอดเป็นเจดีย์บนภูเขาจำลองโดยสร้างคล้ายกับพระเจดีย์วัดภูเขาทองที่กรุงศรีอยุธยานั่นเองครับสวยมากสวยมากจริงๆเดี๋ยวปีหน้าน่าจะยิ่งใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะอุ้ยดูสิไหมฮะยิ่งใหญ่อลังการโอ้โหนี่ปากัดเนาะ